สมานุรฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผู้ชมผู้ฟังที่รักขอแล้วครับรอมฎอนมุบารอกครับผมขอพระองค์ทรงให้ความเมตตาสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นกับบ่าวของพระองค์นะครับผู้ชมที่รักขอแล้วครับรอมฎอนเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์เลยทีเดียวนะครับเช่นการรับอิสลามของชาวตออีฟเช่นการที่ท่านนบีได้ชนะหัวใจพยายามที่หัวใจแล้วก็ชนะหัวใจของชาวมักกะฮ์แล้วก็การเกิดขึ้นของรอมฎอนครับการประทานอัลกุรอานครับแล้วก็มีสิ่งต่างๆมากมายการทบทวนอัลกุรอานกับท่านมาลาอิกะฮ์ท่านอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั้นคือความดีอีกเรื่องนึงครับอย่างที่เรียนครับว่าเราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับอย่างให้กำลังใจกันให้อภัยให้โอกาสซึ่งกันและกันครับประชาชาติของท่านนบีเนี่ยเป็นประชาชาติตัวเล็กๆอายุน้อยๆอายุไม่มากแต่อัลลอฮ์ได้ทรงให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ของการปฏิบัติอามานและพระองค์ก็ได้ทรงประทานรอมฎอนให้เป็นของขวัญ นะครับและแน่นอนครับเพราะมีรอมฎอนจะมีความเมตตาจากอัลลอฮ์เพราะมีรอมฎอนจะมีการให้อภัยจากพระองค์เพราะมีรอมฎอนนั้นจึงทำให้การตอบรับดุอาเกิดขึ้นและเพราะมีรอมฎอนนั้นเยื่อใยแห่งความเป็นพี่น้องการให้อภัยจึงเกิดขึ้นอย่างสวยงามเพราะที่รักของเราครับรอมฎอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คืออิชรอศักราชที่9เนี่ยนะครับเราเคยพูดถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อครั้งที่ท่านเดินทางไปยังเมืองตออีฟเสื้อกลายเป็นสีแดงรองเท้าแกะไม่ออกเพราะเลือดที่ติดอยู่ที่รองเท้าของท่านนบีการถูกขับไล่การถูกประณามหยามเหยียดครับอย่างมากมายต่อท่านนบีเนี่ยนะครับท่านนบีทำอย่างไรนะสิ่งที่ท่านนบีทำก็คือท่านนบีบอกว่าท่านนบีไม่ได้โทษคนอื่นนะครับแต่ท่านนบีได้โทษตัวของท่านเองว่าเพราะว่าท่านนั้นอ่อนแอไม่สามารถจะให้อิสลามบอกกล่าวอิสลามกับชาวตออีฟได้ณเวลานั้นผ่านมาประมาณทั้ง8หรือ9ปีโดยประมาณนั้นครับประมาณ8หรือ9ปีนะครับชาวตออีฟก็รับอิสลามมาชาอัลลอฮ์ครับเป็นอัครของเราครับจากการให้อภัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้ลืมไปสิ้นจากการที่ท่านนบีได้เคยถูกกระทําจากชาวตออีฟและท่านก็ทําให้บรรดาพวกเขาเหล่านั้นมาสู่อิสลามด้วยกับการอนุญาตของอัลลอฮ์ท่านพี่น้องที่รักของเราครับนําเรื่องราวแบบนี้มานําเรียนก็คือให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอมฎอนยศักราชที่9เนี่ยความสําคัญณเดือนนี้ก็คือการรับอิสลามของชาวทิพย์ที่เคยเป็นศัตรูกับท่านนบีหันกลับมาดูตัวผู้พูดเองด้วยเช่นกันนะครับว่าเวลานี้มีการกล่าวร้ายกับเรามากมายสักเท่าไรก็ตามเราก็คงจะบอกกับเขาว่าอินนีซออิมุนอินนีซออิมุนนะที่ท่านนบีได้บอกกับเราครับการให้อภัยคือสิ่งที่ดีงามครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ